คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะทุกวันนี้มิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆล่าสุดค่ะแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคเคาะประตูตามบ้านไปไล่เก็บค่าน้ำที่ค้างจ่ายชาวบ้านเขาบอกว่าเดือดร้อนจริงๆค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเป้าหมายมิจฉาชีพเผยให้เห็นภาพรูปร่างสันทัดสูง165-170 ซม.รายนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์มานะคะอายุประมาณ 20-25 ปีสวมเสื้อสีฟ้าของการประปาส่วนภูมิภาคขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนตรงเข้ามาจอดหน้าบ้านกดกริ่งเรียกเจ้าของบ้านออกมาพูดคุยประมาณ 1-2 นาทีจากนั้นเนี่ยชายสวมเสื้อสีฟ้าก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปนี่ภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขับรถมอเตอร์ไซค์มากดกริ่งรอให้เจ้าของบ้านก็ออกมาแล้วก็ออกมาพูดคุยกันเจ้าของบ้านหลังนี้ให้ข้อมูลนะคะว่าชายสวมเสื้อเจ้าหน้าที่การประปาแจ้งว่ามาเก็บค่าน้ำประปาที่ค้างจ่ายไว้กว่า2เดือนก็เป็นเงินมูลค่าประมาณ 2,000 บาทอ้างว่าได้คุยกับพนักงานรปภ.แล้วเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้านในช่วงสถานการณ์โควิดเจ้าของบ้านเขาเห็นว่ายอดค้างชำระเนี่ย ก็ตรงกันกับที่เขาแจ้งมานะคะจึงหลงเชื่อก็ได้มีการชำระผ่านระบบออนไลน์เข้าบัญชีชื่อนายนัทธินันท์ระยะอินกระทั่งช่วงปลายเดือนค่ะคุณผู้ชมพบว่ามีเจ้าหน้าที่มาตัดน้ำจึงสอบถามไปยังการประปานะคะถึงจะทราบเขาว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มาจากการประปาส่วนภูมิภาคขอนแก่นก็ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเรียกเก็บเงินเรียกชำระเงินตามบ้านด้วยนะคะไปฟังเสียงเขาหน่อยค่ะประปาอย่างเดียวแล้วก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือจ่ายผ่านไลน์แอปไลน์ของการประปาคือ PWA นะครับจะใส่เลขที่ผู้ใช้น้ำแล้วก็สามารถเช็คยอดเงินได้ในส่วนนี้ถ้าค้างจ่ายสามารถขอ QR code ในแอปได้แล้วก็แคปหน้าจอเอามาสแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารได้ด้วยตนเองไม่มีการให้คนไม่มีการให้เงินพนักงานใดๆทั้งสิ้นนะครับนายกันทชาติบอกว่าชายในภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นพนักงานของบริษัทที่ได้ว่าจ้างให้ทำหน้าที่ตัดประสานมิเตอร์น้ำตามใบสั่งงานนะคะแล้วก็แจกใบเตือนตามใบแจ้งซึ่งได้หมดสัญญาจ้างไปแล้วด้วยประกอบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะมีผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวนมากค้างชำระค่าน้ำเกินกว่า2เดือนทำให้ไม่เอะใจรีบชำระเพราะว่ากลัวถูกยกมิเตอร์เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสค่ะหาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดเนื่องจากการประปาไม่มีนโยบายไปจัดเก็บค่าน้ำตามบ้านมีเพียงแค่ให้พนักงานบริษัทเอกชนนำบิลค่าน้ำประปาไปส่งให้ตามบ้านเลขที่เท่านั้นส่วนการชำระเนี่ยสามารถที่จะจ่ายตามช่องทางที่แจ้งไว้ในบิลได้นะคะสรุปก็คือทางประปาเองนะคะไม่มีการที่จะส่งพนักงานไปเก็บเงินค่าน้ำถึงบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะชำระค่าน้ำผ่านบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแบงกิ้งเองหรือว่าจะไปจ่ายตามเคาน์เตอร์สวิตก็ได้แบบนี้เหมือนกันไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจ่ายกันเหมือนเดิมและจริงๆเวลาจ่ายเงินเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินเข้าบุคคลนะครับเขาจะจ่ายเงินเข้าหน่วยงานเข้าองค์กรใช่ชื่อคนเลยอ่ะบัญชีต้องเปิดใจหน่อยนะคะต้องมาเตือนไว้ตัวให้ทันนะครับรู้ให้ไวไว้ตัวให้ทัน